สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับคุยโยลูกชาวสวนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้คุยโยมีต้นไม้ไม้เพื่อนๆได้รู้จักอีกหนึ่งต้นนะครับเพื่อนๆที่เป็นคนเก่าคนแก่คนโบราณก็อาจจะรู้จักนะครับแต่เพื่อนๆที่เป็นเด็กรุ่นใหม่อย่างเงี้ยอาจจะยังไม่รู้จักต้นนี้เขาเรียกว่าต้นกระถือนะครับลักษณะเขาจะเป็นต้นเหมือนกับพวกผิงพวกขานะครับลักษณะก็จะเป็นก้านตรงๆมาแล้วจะมีใบสลับใบไปเรื่อยๆนะครับกระถือเนี่ยก็จะเป็นส่วนใหญ่จะขึ้นตามป่านะครับอันนี้คุณโยก็หามาปลูกในบ้านนะครับเมื่อดอกออกแรกๆเนี่ยดอกก็จะเป็นสีเขียวนะครับแต่พอออกกันก็จะมีอันนี้ดอกไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ก็จะสั้นถ้าดอกสมบูรณ์หน่อยก็จะยาวนะครับพอทิ้งไว้สักประมาณสัก2สัปดาห์เขาก็จะเริ่มออกสีเข้มๆขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะเป็นสีแดงออกแดงๆนะครับดอกของเขานี่จะเป็นพืชที่ดอกอวบน้ำเพราะว่าบางทีไม่ใช่หน้าฝนอะเช้ามาจับดอกเขาเนี่ยก็จะเป็นน้ำเห็นเป็นในดอกเขาเนี่ยถึงไม่ใช่หน้าฝนก็เป็นนะครับแต่ตอนหน้าฝนอาจจะเป็นเยอะหน่อยนะครับและในน้ำในดอกเขาเนี่ยก็จะเป็นออกลื่นๆนะครับส่วนกลิ่นของเขาก็จะเป็นกลิ่นสมุนไพรอ่อนๆเมื่อตอนเด็กๆอ่ะที่สวนก็มีเยอะเหมือนกันแล้วพ่อเขาจะเอาเง่าใต้ดินเขาจะเป็นเง่าเอาเง่าไปใส่ในแกงแต่ไปอ่านในเพจต่างๆเนี่ยบางคนก็บอกว่าใช้ดอกแห้งเอาไปกินได้แต่คุณโยว่าดอกแห้งอ่ะก็จะออกเน่าๆแล้วกินไม่ได้แต่ก็ไม่ได้ไปค้านอะไรของเขานะครับแต่สำหรับคุณโยนี่คิดว่าทานกินไม่ได้แน่ๆนะครับกระถือเนี่ยก็จัดเป็นพืชที่จะพูดถึงว่าจะหายากก็ไม่ยากจะหาง่ายก็ไม่ง่ายแต่ถ้าเข้าไปในป่าเมืองการเคยเข้าไปในป่าเมืองการไปล่องแพเนี่ยพอตอนขึ้นไปพักตามชายเขาเนี่ยก็จะมีเป็นกระถือป่าคุณโยเคยเห็นอยู่ไปแต่ละครั้งก็จะเห็นนะครับก็ยังมีอยู่แต่อันนั้นเขาจะเป็นดอกออกจะเขียวๆกระถือป่าแต่นี่จะเป็นกระถือบ้านดอกเขาจะแดงนะครับผมก็สำหรับวันนี้เพื่อนๆก็คงได้รู้จักกระถือต้นไม้ตระกูลขิงตระกูลขานะครับมีเง่าอยู่ใต้ดินก็ข้อมูลของคุณโยก็มีประมาณนี้ถ้าเพื่อนๆอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมก็คงไปหาในอินเทอร์เน็ตต่างๆอาจจะมีเยอะมากกว่านี้นะครับผมสำหรับวันนี้คุยโอลูกชาวสวนก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆเป็นอย่างสูงนะครับที่ติดตามคุยโอลูกชาวสวนได้ดีมาโดยตลอดขอบพระคุณมากครับ